ราไปดูใบความรู้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อคุณครูค่อยเล่าจากหนังสือนะคะเพราะว่าไม่มีเนื้อหาในสไลด์คุณครูมากนักวันนี้นิทานชาดกนะคะนิทานชาดกนี่เป็นเรื่องราวเอาอ่านพร้อมกันนิทานชาดกนะคะชาดกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าใช้ประกอบการอบรมสั่งสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุและประชาชนทั่วไปเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนิทานชาดกวันนี้นะคะเด็กๆลองอ่านสิว่าเป็นเรื่องราวอะไรบ้างชาดกเป็นวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมก็คือเป็นเรื่องราวที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงนะคะเรื่องราวตัวอย่างที่จะนำไปสอนนะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็จะได้เป็นกติสอนใจเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราให้เจริญรุ่งเรืองนะคะคนทำดีเขาถึงบอกว่าจะได้รับผลตอบแทนคนทำชั่วก็จะได้รับกรรมนะคะเพราะฉะนั้นกรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่การกระทำของเรานะคะพุทธศาสนิกชนสามารถจะนำไปปฏิบัติได้เช่นอะไรล่ะเช่นศีล5ที่เรานำไปปฏิบัติใช่ไหมคะนำมาสั่งสอนพุทธสาวกก็จะปีตัวอย่างนะคะนักเรียนชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่2เนี่ยเขาจะได้เรียน2เรื่องใครมีหนังสือพระพุทธศาสนานะคะในห้องเรียนเราเนี่ยก็หยิบนะคะปลายทางก็หยิบขึ้นมาเป็นส่วนประกอบในการเรียนได้เพราะว่าในหนังสือเรียนก็จะบอกเรื่องราวแล้วก็จะเล่านะคะมีภาพประกอบด้วยนะคะคราวนี้ไอ้อ่านเนื้อหาอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เรื่องแรกนะคะชาดกคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าชาดกก็คือเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะคะในสมัยที่ยังไม่ได้ประสูติยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะคะประสูติชาติต่างๆมีหนังสือบอกว่าพระพุทธเจ้านะคะ500ชาติเห็นไหมคะคนเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดกันมาแล้วกี่ชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราจำตัวเองไม่ได้ก็เป็นการดีที่เราจำไม่ได้ไม่งั้นเป็นไงคะถ้าจำได้เดี๋ยวคงจะมาทะเลาะ กันอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะศึกษาเรื่องราวนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยจำไม่ได้จำอดีตของตัวเองไม่ไ
แต่พระพุทธเจ้าท่านจำอดีตของท่านได้ว่าชาตินั้นท่านเกิดเป็นอะไรนะคะแล้วทุกชาติที่ท่านเกิดไม่ว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะเราเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่นะคะมีบุญบารมีแล้วก็พยายามถึงไหนคะทำบุญก็คือช่วยเหลือแล้วก็เกิดอะไรคะเรื่องราวต่างๆเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมาเล่าเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างก็มีการเป็นไงคะเล่าแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นการบันทึกเป็นอะไรล่ะเป็นคำสอนในคัมภีร์หรือในพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะในชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสันดรชาดกเห็นไหมคะถ้าใครเคยฟังเรื่องราวพระเวสสันดรชาดกนั่นคือชาติสุดท้ายนะคะคราวนี้เป็นความรู้ให้กับเด็กๆนำไปใช้ชาดกแต่ละเรื่องอ่านต่อค่ะรูปเด็กๆนี่แหละเราอยู่ในวัยเรียนนะคะวัยเด็กๆของคุณครูป.2 นี่แหละเราก็สามารถนำไปใช้จากคติสอนใจเหล่านี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานำไปใช้ที่โรงเรียนนำไปใช้ที่บ้านนำไปใช้ได้ทุกโอกาสนะคะคราวนี้มาดูซิเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะนักเรียนจะได้ศึกษาเอาอ่านต่อ